Xiaomi UI 3.0 นะครับตอนนี้เป็นเวอร์ชันล่าสุดนะครับถือว่ามันโอเคมากครับคือความตัวเจ้า Realme GT Neo 3ครับกับราคาตอนนี้ผม 18,900 บาทนะครับก็ถือว่าตัวนี้เป็นราคาที่โอเคมากครับกับตัวบอดี้ครับที่สวยงามมากเลยครับพี่ชอบมากครับเวลาจับนะครับผมมันไม่ค่อยเห็นลายในมือของเรานะครับผมเห็นไหมนี่เห็นไหมครับบอดี้พีชอบมากครับในการสัมผัสพีรู้สึกว่าฟิลลิ่งในการที่พีใช้จริงๆนะบอกเลยว่าตัวนี้ครับพีใช้จริงๆนะครับผมนี่เลยจะไม่ได้ขออวยนะครับวันนี้จริงๆนะครับผมตามพูดจริงๆเพื่อเพื่อนๆบางคนครับสนใจรุ่นนี้อาจจะไปซื้อเอาคลิปพีครับผมในการตัดสินใจในการใช้งานได้นะครับว่าเป็นไงบ้างนะครับอย่างแรกพีจะขอพูดในเรื่องของเกมก่อนนะครับพีเล่นเกม Apex Legends Genshin ImpactROV PUBG Mobile แล้วก็เกม Free Fire Map หรือว่าเกมต่างๆในพีเล่นคิดว่าตัวนี้ครับผม CPU ตัวนี้ถือว่าแรงใช้ได้และทำงานครับผมความร้อนในการจัดสรรของตัวนี้คือดีมากครับผมในการใช้งานนะครับพี่รู้สึกว่าตัว CPU ผม Dimensity 8100รองรับคลื่น 5G ตัวนี้ถือว่าตอบโจทย์พี่มากครับพี่อัปเดตเป็น Realme UI 3.0 นะครับตอนนี้เป็นเวอร์ชันล่าสุดนะครับถือว่ามันโอเคมากครับคือความไปเล่นนี่พี่ยกโป้ให้นะครับคือมันดีจริงครับรอมพี่ว่าปรับปรุงคุณภาพของรอมคืออย่างดีมากจริงครับอันนี้ขอไม่ได้อวยนะครับแต่เรื่องกล้องเนี่ยกล้องพี่ว่าก็โอเคนะครับผมในการใช้งานแต่การสั่นพี่ว่ามันก็ระดับพอใช้งานได้ไม่ถึงกับแย่ครับแต่พี่ว่าคุณภาพของรูปภาพตัวนี้คือดีมากครับในการใช้งานแบตเตอรี่ตัวนี้ถือว่าชาร์จโคตรเร็วเลยครับผมในการชาร์จนะครับผมตัวนี้นะแล้วก็ตัวนี้ครับผมการออกแบบเห็นไหมครับว่าออกแบบคอนเซ็ปต์ครับผมเหมือนรถแข่งเพราะว่าคอนเซปต์ตัวนี้คือการเล่นเกมครับเครื่องนี้เหมาะกับเล่นเกมมากในบอดี้ตัวนี้นะครับเหมือนรถแข่งครับพี่ว่าบอดี้ตัวนี้สวยงามมากแล้วก็มาดูนะครับผมในการเล่น Facebook เล่น LINE หรือว่าการแจ้งเตือนพี่ว่าตอนนี้แจ้งเตือนคือดีมากครับผมในการใช้งานนะครับในเรื่องแบตเตอรี่ตัวนี้นะครับแบตเตอรี่ตัวนี้ 5,000 มิลลิแอมป์นะครับแล้วก็ในการใช้ผม Fast Charge อยู่ที่80วัตต์แล้วก็หัวชาร์จนะครับกับสายชาร์จหน้าแถมมากับกล่องรองรับ Fast Charge พี่ว่าถือว่าโอเคครับแบตเตอรี่พีใช้งานเกือบๆ1วันนะถือว่าโอเคนะครับแบตใช้ได้นะผมในการใช้งานหน้าจอตัวนี้ครับสีสันคือมันสวยจริงครับในการใช้หน้าจอตัวนี้ครับเกรดคุณภาพของหน้าจอคือดีมากครับผมในการใช้เกรดคุณภาพของตัวนี้นะครับผมแล้วก็ตัวนี้ CPU ในการเล่นเกมพี่ว่าหายห่วงครับในการเล่น Facebook เล่น LINE หรือว่าในการใช้งานแอปต่างๆพี่ว่าตัวนี้เหลือครับพี่ว่าโอเคนะในการใช้งานตัวนี้นะครับแล้วก็ในการเล่น TikTok ก็ถือว่าไหลเล่นครับเล่นต่างๆครับพิชันมาพีรู้สึกว่าชีวิตประจำวันพีใช้งานมาก็โอเคครับไปฮอตสปอตก็สามารถปล่อยได้เป็น Wi-Fi 6 Wi-Fi 5 Wi-Fi 2.4 ถือว่าตอบโจทย์มาครับรองรับคลื่น 5G แล้วก็เชื่อมต่อเห็นไหมว่าพีเชื่อมต่อผ่านตัว Wi-Fi แล้วก็คลื่นครับเต็มตลอดครับในการรับสัญญาณคือดีจริงครับในการใช้งานนะครับสำหรับวันนี้ครับพีสั้นๆเพียงเท่านี้นะครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ